สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับงวดประจำวันที่5นะครับเดือนสิงหาคม2566นะครับก็เสาร์อาทิตย์นะครับในรอบปกตินั้นหยุดนะครับพี่ๆจะมีแค่ในรอบนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกทุกครั้งแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมก็ของเรานะครับของเราในเช้าไม่มานะครับบ่ายมาสายรูดเด้งๆนะครับพี่เนาะสายรูดเด้งบนเด้งล่างนะครับในรอบเช้าผมให้วิ่ง3รูด9นะครับผลที่ออก95407นะครับเสียดาย9มาอยู่ข้างหน้านะครับพี่ถ้าเป็น594เนี่ยเรายังจะเข้า94นะครับในรอบนี้ก็หลุดไปนะครับพี่เนาะเสียดาย9มาอยู่ข้างหน้านะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่ง4รูด0นะครับผลที่ออก58003นะครับพี่80กับ03ไม่มีนะครับดู0405นะครับเว้น03เนาะแล้วก็เน้น09ออก80อีกนะครับใครวิ่งรูดที่0นะครับเด้งบนล่างนะครับสายรูดนะครับก็ยินดีกับสายรูดด้วยนะครับสำหรับในรอบ VIP บ่ายนะครับผมส่วนทางนะครับของวันเสาร์นะครับVIP นะครับผมในรอบเช้านะครับผมได้ตัวเด่นตัวเดิมนะครับพี่ก็คือผมให้วิ่งไปที่3นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข9นะครับผม30 34 35 9094 97นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่390นะครับนะครับอันนี้ในรอบเช้า VIP นะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับพี่ก็สำหรับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบัตรเสี่ยงโชคท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมเนาะก็จะเจอบ้านน้ำเต่าทองนะครับเข้าไปนะครับทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับก็เป็นบ้านแอดมินของเบาหลองเองนะครับเนาะหรือว่าท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็เป็นกลุ่มแนวทางของผมนะครับก็คือจะมีหลากหลายแนวทางนะครับนอกเหนือที่ผมลงในช่องทาง YouTube นะครับก็จะมีหลายแนวทางทั้งหุ้นทั้งแนวทางลาวเช้าก็มีนะครับพี่ผมจะลงไว้ในกลุ่มเนาะท่านใดชื่นชอบก็ลองเข้าไปรับชมสอบถามแอดมินได้นะครับเนาะเข้าไปแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ออกมาได้เพราะว่าเป็นกลุ่มฟรีนะครับพี่สำหรับแนวทางในรอบบ่ายของเรานะครับในรอบบ่ายของเบาผมให้วิ่งไปที่9นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข5นะครับผม90นะครับ93 98 50 53 58นะครับผมเม็ดเดียวให้ไปที่958นะครับรู้สึกว่าเช้าบ่ายจะติด9นะครับผมเนาะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะ58นะครับผม53 98นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางนี้คือเช้าบ่าย VIP นะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ